รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่สงครามของคนธรรมดาที่มาขอท้ารบกับดาวและนี่คือมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวขอต้อนรับคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านคุณเอชยาคุณตั๊กสิริพรและคุณจตุรงคุณปอหายไปจากเวทีของเรา1สัปดาห์ไปทำอะไรมาครับใช่ครับผมมาออกรายการไปคราวที่แล้วใช่ไหมครับรู้สึกว่าผมยังเต้นไม่พอผมรู้สึกว่าท่าเต้นผมมันยังไม่เต็มที่อะไรเงี้ยครับผมก็เลยหายไปฝึกสัปดาห์นึงเต็มๆเลยงั้นเชิญเลยครับขอดูท่าเต้นใหม่หน่อยครับเชิญเลยครับคราวที่แล้วผมก็ว่าเยอะแล้วนะคราวที่แล้วมันแค่เป็นแค่วงกลมครับอ๋อเหรอครับคราวนี้มันจะเป็นเลข8ครับผมครับผมเดี๋ยวๆพริ้วมากไปฝึกกับใครครับเนี่ยไปฝึกกับอาจารย์ผมมาครับผมมีอาจารย์ถูกต้องครับเห็นผมแค่นี้นะครับแต่อาจารย์ผมยิ่งกว่านี้ครับอุ๊ยอย่างเพราะว่าเอวเค้านี่แบบอาจารย์น่ะครับอาจารย์คุณเป็นใครครับอาจารย์ของผมก็คือครับผมพี่เอชัยยานะครับผมแบบเมื่อกี้เลข8อาจารย์ขอเลข20เลข20นะกอมน้ำเอาเร็วๆลูกสิขนาดนั้นอาจารย์ขนาดนั้นโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยอาจารย์คุณนี่ถ้าเต้นอย่างนี้นี่ขึ้นรถเมล์ฟรีแถวแฮปปี้แลนด์นะทำไมอ่ะสาย8จริงๆแล้วลูกพี่ก็ได้รับการถ่ายทอดมาอันเนี้ยคืออาจารย์ของพี่อีกทีนึงลูกโอ้ยเราชื่อเลยอารวะอาจารย์ของอาจารย วันนี้ทีมดาราได้อาจารย์ดาวมาอัปเลเวลเรื่องเต้นกันไปแล้วต่อไปถ้าเจอคู่แข่งคนไหนท้าสู้ด้วยเพลงเร็วคงเต้นสู้ได้ไม่กลัวใครแน่นอนตอนนี้มาดูกันว่าผู้แข่งขันจะเอาเพลงอะไรมาสู้ผู้เข้าแข่งขันคนแรกของเรานะครับเธอคนนี้เธออยู่ในแนวคอสเพลย์คือการแต่งตัวเรียนแบบอาจจะเป็นการ์ตูนหรือซุปเปอร์ฮีโร่อะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าคอสเพลย์เอาละครับถ้าอย่างนั้นมาพบกับเธอเลยครับน้องหญิงครับสวัสดีค่ะชื่อหญิงปิยธิดากอมโอค่ะพี่ๆสนใจรับแมวไปเลี้ยงที่บ้านสักตัวไหมคะทำไมถึงชอบคอสเพลย์ก็ปกติร้องเพลงกลางคืนก็จะแต่งตัวร้องเพลงอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวนู้นบ้างตัวนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเคยแต่งชุดอะไรแปลกๆบ้างนอกจากชุดนี้แล้วมีชุดอะไรอีกชุดอะไรแปลกๆใช่ไหมคะก็จะมีชุดนักเรียนญี่ปุ่นชุดนักเรียนญี่ปุ่นชุดเซเลมูนโอ้ชุดเซเลมูนพี่เอชอบเซเลมูนอ่ะ
ค่ะแล้วก็มีWonder Woman อะไรประมาณนี้ค่ะเป็นแบบเห็นสาวสวยอย่างนี้โทษนะครับเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วนะครับเอาเลยครับผมทางนู้นค่ะไหนเอ่ยน่ารักจังเลยลูกลูกกี่ขวบแล้วลูก3ขวบค่ะชื่ออะไรจ๊ะชื่อน้องมิเกลค่ะมิเกลมิเกลอุ๊ยน่ารักน่ารักมั้ยหน้าตาน่ารักมากเลยอุ๊ยหน้าตาน่ารักมากเลยอ่ะดื้อมั้ยดื้อมั้ยไม่ดื้อนะไม่ผัวดื้อมั้ยผัวดื้อมั้ยไม่ดื้อค่ะไม่ดื้ออยู่ในโอวาทอยู่ในโอวาทมากเลยค่ะคนนี้อ้าววันนี้ตั้งใจอยากจะมาแข่งกับใครมากที่สุดอยากแข่งกับพี่ดาวมากเลยพี่คะอันเนี้ยเวลาคนจากทางบ้านมาแข่งอ่ะใครก็อยากเจอตั้งดาวดาวมันเป็นเพราะอะไรหนูสงสัยจังเลยเพราะอะไรอ่ะลูกทรงผมพี่เขามีแรงดึงดูดแรงดึงดูดมากทรงแม่เหล็กทรงแม่เหล็กอ้าววันนี้ผมจะมอบเงินไว้ให้ 5,000 บาทก่อนมาพบกับวงล้อแจ้งเกิดของเราก่อนครับและถ้าพร้อมแล้วนะครับวงล้อหมุนเลยครับโอ้โหคนสวยเจอคนสวยเอาแล้วอยากเปลี่ยนตัวไหมถ้าเปลี่ยนเนี่ยเงินจะลดเหลือ 3,000 บาทไม่เปลี่ยนค่ะไม่เปลี่ยนนะครับแล้ววันนี้น้องหญิงจะร้องเพลงอะไรครับหงายง่องของพี่ตั๊กแตนค่ะหงายง่องนะครับหงายง่องจ๋าเราเอาเพลงอะไรสู้ดีหนูไม่รู้เฮ้ยไม่รู้ร้องอะไรก็ต้องรู้สิวะลุงค่ะหนูไม่รู้ค่ะอู๋จ๋าร้องได้ตั้งหลายเพลงอ่ะก็เลือกมาสักเพลงนึงสิลูกจะร้องเพลงหนูไม่รู้ค่ะอ้าวก็จะได้ลองวิชากันแล้วสำหรับคุณจ้าจ๋าที่ขอทดสอบท่าเต้นกับเพลงหนูไม่รู้ของแม่พึ่งพุ่มพวงแต่ก็ต้องดูก่อนว่าน้องหนูคอสเพลย์อย่างคุณหญิงจะเต้นได้ฝุ่นตลบขนาดไหนเพราะว่าเธอขอมาโชว์วันนี้ด้วยเพลงสุดมันระห่ำยังไงง่องคนสาวขอเชิญชวนออกมาม้วนหน้าเวทีสั่งหัวอย่าใส่ใจแฟนคนเดียวว่าตายหาเอาใหม่แต่ความสุขทางใจคือเด้งใส่หมอลำงานบุญอยู่ใส่ขอแต่ได้ยินเสียงฝนสีตกฟ้าพาเปรี้ยง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 มาเคยเก่งจักเถื่อแก่งสาวโสดเรื่องหมอลำบ่เคยเบื่อหมอลำอยู่ใส่ผู้เฒ่าสันสาตันเสือย้อนเพิ่นเปิดพรมย้อนขี้ฝนไงงอเอาไง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 งอชึเพื่อนอยู่พร้อมบ่ค่ะเพื่อนเธอพร้อมบ่ค่ะคนฟอลขยับมาตีพายายาวยาวยาวฝนมันจะยาวยาวยาวชีวิตของเฮาอย่าเศร้าอย่าเสื่อมเราที่แน่นตรึมตรึมตรึมหมดให้มันลืมลืมคนที่ทิ้งเราไปเต้นกันไงงอบดส่วนหัวปอดผู้ใดเต้นหน้าเวทีกับบอดสร้างความวุ่นวายผู้สาวยุคใหม่หัวใจมากมวยWow.
ักมากนี่อยากให้น้องๆทุกคนที่ทำการแข่งขันในรายการของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้คือมาแล้วแบบไม่ค่อยเขินไม่ต้องเขินร้องสบายๆอย่างนี้แหละแล้วเมื่อกี้ตอนน้องไปร้องใกล้ๆแล้วทำไมต้องทำหน้าอย่างนี้ครับเพื่อนยิงพร้อมบอกค่ะเพื่อนเธอพร้อมบอกค่ะพอฟอลขยับมาตีพายาวแต่หนึ่งอึ้งๆเขาเพราะว่าเขาเขาแบบครับเขาสวยเขาสวยครับอ้าวถ้าอย่างนั้นฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการนะคะน้องหญิงชอบมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยขึ้นมาคือความเป็นธรรมชาติอย่างที่บอกครับเนี่ยสบายสบายไม่เยอะใช่แม่หญิงคือขึ้นมาแล้วเนี่ยแม่หญิงคือทำได้ดีมากเลยนะมันไม่มีความเขินอายไม่มีประหม่าเหมือนโชว์หน้าเวทีและการสับจังหวะดีมากเลยครับในวันนี้เขาเป็นมืออาชีพที่ทำอะไรแล้วไม่เกิดไม่เคยเขินแล้วรู้ว่าสเตจต่อไปจะทำอะไรสเตจต่อไปจะทำอะไรจะเดินมาอินเตอร์เทนตรงนี้จะกลับมาร้องจะพริ้วจะอะไรยังไงมันเป็นธรรมชาติที่สุดเพราะฉะนั้นให้น้องเขาชนะเลยครับให้น้องเขาชนะเลยครับรอเพื่อนผมก่อนยังไม่ร้องเลยคือเราจะไปเสียเวลาตรงนั้นทำไมครับเนี่ยบทสรุปเรารู้แล้วไงหัวหน้าเขาต้องโชว์ก่อนครับงั้นไอ้เดี๋ยวจ๋าไอ้ตรงนั้นมันแง่โต๊ะนะมึงระวังพี่ชอบเสียงแบบแหบก็จริงแต่ห้าวแล้วมีพลังมีพลังเสียงมีพลังนะพี่จะบอกให้ชอบวันนี้การแสดงสำหรับเพลงนี้พี่ว่าสมบูรณ์นะใช่เขาเมื่อชีพเลยแต่พี่ขอบอกเลยนะว่าผัวหนูหล่อมากผัวหนูหล่อมากอุ้ยมีการผัวมีรับช็อตไหมมีรับช็อตด้วยนะเสื้อแดงได้แหละบันดาลใจแล้วเป็นไงง่องที่ฝุ่นตลบเข้าตากรรมการจริงๆสำหรับคุณน้องหญิงเล่นโชว์ไม่เกรงใจทีมดารากันเลยทีเดียวแต่ก็อย่าประมาทดาวอย่างจ้าจ๋าไปเพราะบอกเลยผู้หญิงคนนี้ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้